เจ็ดวาห้าสิบเจ็ดนาทีผมต่อเนื่องไปเลยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นประเด็นอย่างที่บอกไปว่าข้อมูลมันล่วไหลถูกไหมค่ะแม่เรารู้เลยมันล่วไหลแบบชนิดที่มันรู้ละเอียดเกินไปไอ้ call center ไอ้มิจฉาชีพเรียกไอ้ไม่ว่ากันนะ<ฆ>คือปาเต็ดเมื่อวานค่ะปาเต็ดยุทธนาโดนเข้าไปแล้วภรรยาโดนภรรยาโดนก็เหมือนสามีโดนนะค่ะ<ฆ>โดนยังไง คืออย่างนี้ค่ะบอกเนี่ยเพิ่งเจอเมื่อกี้เลยก็เข้าใจว่าภรรยาน่าจะเขียนลายมาบอกป่าเต็ดเนี่ยนะคะบอกมาในนามเจ้าหน้าที่ที่ดินแจ้งว่าให้ยืนยันวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินเพื่อประเมินภาษีให้มายืนยันด้วยตัวเองภายใน5กลุ่มภาตอบไปว่าไปไม่ได้มันจะให้โหลดแอปผ่านลายและขอไลน์ไอดีเพื่อส่งลิงก์ผ่านไลน์ประเด็นก็คือ ที่โทรอ้างว่าโทรจากที่ดินปานบุรีภรรยาผมก็มีที่ดินที่ปานบุรีจริงมันรู้ได้ยังไงแล้วถามด้วยว่าบ้านที่ปลูกเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่ออาศัยหรือว่าเพื่อการพณินิ์ภรรยาผมเอกใจก็เลยไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรไปรู้ได้ยังไงว่ามีที่ดินแล้วรู้กำลังจะปลูกบ้านหรือจะอะไรภรรยารู้ด้วยค่ะแล้วก็บอกป๋าเต้บอกมันทําเป็นทีมที่สําคัญมันรู้เรามีที่ดินกี่แปลงอะไรบ้างรู้หมดมันเอาข้อมูลมาจากไหนรู้แบบเป๊ะๆด้วย ท่านผู้ชมคนยุทธนาปราเตศยังบอกได้เห็นเพื่อนโสกุลาบหลายคนเจอแบบเดียวกันทราบว่าเป็นแก๊งคอรเซนเตอร์คำถามก็อย่างที่ทุกคนถามแล้วไม่ต้องถามแล้วมันมีคนเอาข้อมูลเราไปขายเออมันรู้เบอร์มันรู้ข้อมูลว่าเราปลูกบ้านที่ไหนได้อย่างไรใครเป็นผู้ปล่อยข้อมูลเหล่านี้